กเลยค่ะที่จะทำอาหารมันมีขนมอยู่อย่างหนึ่งที่ไปเห็นในโซเชียลอ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าทำเมนูนั้นก็คือบัวลอยเดซี่นั่นเองก่อนนะคะเป็นคนทำอาหารทำขนมแต่ไม่เคยทำบัวลอยมันจะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงมีวิธีทำแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาตะลุยพร้อมกันใน EP นี้ค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบัวลอยมันจะมีหลายสีใช่ไหมแต่ว่าเดซี่มันจะมีเป็นเกสรสีออกเหลืองๆส้มๆอยู่ตรงกลางแล้วก็มีดอกไม้รอบๆเป็นสีขาวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะทำเกสรตรงกลางที่เป็นสีออกเหลืองๆส้มๆก่อนนะคะอันดับแรกเขาบอกใช้ฟักทองค่ะทำไมต้องเป็นดอกเดซี่ก็เป็นคนชอบดอกเดซี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีแฟนเพลงเราหลายคนที่ชอบดอกเดซี่เพราะฉะนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่ากินบัวลอยธรรมดามันเฉยๆอ่ะพอมันเป็นดอกเดซี่ปุ๊บโอ๊ยน่ากินเลยทันทีนะคะเดี๋ยวคือมันต้องชั่งอะไม่ได้เราต้องตามสูตรเป๊ะนะคะทำไมอร่อยโทษสูตรอย่าโทษลุลาเขาบอกฟักทอง10กรัมลุลาเป็นคนชอบกินฟักทองมากถ้าใครที่ต้องลดน้ำหนักนะแนะนำว่าให้กินฟักทองเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้ใส่แป้งข้าวเหนียว35กรัมอ่ะ267แล้วแล้วเราก็เทลงไปแฟบตึน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 เสร็จแล้วเขาบอกว่าให้เอากะทิ3 tablespoon คือถ้าคนบอกว่าเนี่ยพี่ลดน้ำหนักอ่ะกินแบบไม่ได้อ่ะมีกะทิอ่ะมีวิธีไหมกินแล้วแบบไดเอทเนี้ยพี่จะบอกว่าน้องคะถ้ามึงจะกินบัวลอยมึงก็กินไปเลยค่ะมึงต้องลดน้ำหนักนะคะคืออยากกินก็กินไปเลยนะคะเฮียตื่นเต้นว่ะตื่นเต้น1 2 3จะได้ต่อแป้งมัน10กรัมคราวนี้เขาบอกว่าให้นวดให้มันเป็นก้อนนวดให้คิมดูแย่มากเลยอ่ะข้าวช่องมันน้อยไปปะวะกูจบสูตรมากินปะเนี่ยใส่ไปเลยทั้งชิ้นเนี่ยบีมีฟักทองเยอะๆก็ไม่เป็นไรหรอกอร่อยดีขออนุญาตตั้งชื่อตอนว่าบัวลอยเดซี่ของพี่ลุลาแม่งจะรอดไหมทำไมมันไม่เห็นเหมือนที่เราคิดว่ามันจะง่ายมากคิดว่าการถ่ายทำขนมวันนี้เนี่ยจะง่ายมากโถว่าใส่กะทิเพิ่มดีไหมเอาแบบไม่ตวงแล้วนะเอาเราเป็นเชฟเราต้องทำแบบที่เราคิดไงถ้าแป้งมันดูแบบเข้าที่เราก็โอเคทิกกี้อย่าเพิ่งร้องตอนนี้แม่มันเครียดอยู่กูลอยเหี้ยเลยแต่ทำไมแป้งมันติดขนาดนี้หมายถึงไม่ใช่ขนมนะหมายถึงกูเนี่ยใช่ไหมล่ะประมาณนี้เนาะสีขาวเขาบอกให้ใช้แป้งข้าวเหนียว140กรัมเลยหรอแล้วก็แป้งมัน30เสร็จแล้วเป็นกะทิคือใส่จนกว่าแป้งนวลแล้วมันโอเคอะเฮ้ยมันเริ่มเป็นก้อนแล้วแต่ว่าเหนียวนิดนึงอันนี้ดูโมโหอ่ะทำไมไม่โทรกลับมาไลน์ไปก็ไม่อ่านวันๆก็เล่นแต่เกมเดซี่ยักษ์อ่ะความคิดดีนะมันไม่เหมือนบัวลอยเลยอ่ะเปลี่ยนใจดีกว่าไข่ดาวไข่แดงใหญ่มากเฮ้ยเราว่าไข่ดาวน่ารักกว่าวะจริงๆจริงๆเดซี่มันก็เป็นดอกหญ้าชนิดหนึ่งแต่เผอิญว่าพี่เคยเล่นคอนเสิร์ตกับพี่เบิร์ดไงแล้วแบบ
็นดอกเดซี่งั้นนั้นมามันก็เลยเหมือนผ้ามันติดแล้วเราก็ชอบด้วยเราว่ามันน่ารักดีอะไรเงี้ยใช่ป่ะมันเป็นรูปแมวเลยโอ้ยากอ่ะเอาเป็นอันนี้ได้ไหมขนมปังได้ป่ะเนี่ยโช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 แอ๊ะมีอะไรอีกพวกมึงนี่ก็บันเจิดจริงๆนี่กูว่ากูต้มก้อนนี้เลยดีกว่าแล้วก็ตักกินเอาแต่ว่าเราต้มเลยดีกว่างั้นเดี๋ยวจะแตกนะคะมันเริ่มจะลอยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเริ่มทำน้ำกะทิดีกว่าเขาบอกว่าให้ใส่กะทิ500มิลจริงสีมันควรจะแบบเข้มขึ้นนิดนึงไหนชิมดิหวานอ่อนๆดีนะแต่อยากได้ใบเตยให้มันกินจนออกเดี๋ยวนี้กินจนออกคนทำขนมคงแบบพี่รู้ละคะที่พี่ทำนี่มันผิดหมดทุกทฤษฎีเลยค่ะพี่โอ้เริ่มเดือดแล้วจริงๆมันเหมือนแบบมันไม่ควรแบบเดือดมากเดี๋ยวเราเตรียมถ้วยดีกว่าให้สักขีพยานของเราฉันว่ามันเหมือนแกะกล้วยว่ะดูดีอ่ะในตอนแรกมันไม่ดูดีขนาดนี้วะเนี่ยตอนปั้นน่าเกลียดมากทำออกมาดีงามมากพอมันเป็นแบบรูปเดซี่หรือไข่ดาวเนี้ยแล้วมันทำให้ดูน่ารักขึ้นเนาะขออนุญาตชิมก่อนเพราะว่าตอนที่ปั้นเนี่ยก็ได้กลิ่นแล้วว่าแป้งมันค่อนข้างหอมนะคะหอมว่าเดซี่มันใหญ่มากอ่ะเหมือนกินบัวลอย 7-8 อันพร้อมๆกันอร่อยอ่ะน้ำกะทิก็ดีเสิร์ฟดีไปหมดอ่ะถูกเนี่ยผัวก็ไม่มีใครอยากมาเป็นผัวแล้วทำบัวลอยให้กินจริงมึงจะเอารูปอะไรอ่ะทำให้ได้หมดเดี๋ยวลองกินอันนี้เป็นฟักทองฟักทองดีสรุปสูตรนะไม่ดูแล้วนะเดี๋ยวจะใส่ลงไปแล้วก็เอาตามคำพอใจเราเอาแต่เรามีความรู้สึกว่าพอเนื้อฟักทองมันเยอะแล้วแบบแป้งมันจะน้อยลงแล้วมันจะทำให้เรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันอร่อยขึ้นอ่ะกินเองแต่เรื่องผัวนี่พูดจริงนะผัวอยากกินเนี่ยเขาทำให้อร่อยจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่แนะนำเรื่องไข่ดาวมึงน่ะต้องกินไข่ดาวเอาไปเลยโอ้ไม่กินตามร้านเลยทำไมแป้งมันเยอะแค่นั้นเองวันนี้ค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะรุ่นราว first time บัวลอยเดซี่แต่ทำไมจบสุดท้ายแล้วกลายเป็นไข่ดาวกับอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่รู้แล้วว่าเดซี่มันน่ารักจริงคือเนี่ยถึงมันจะมาดูไม่ค่อยเดซี่เท่าไหร่แต่ว่าตอนกินมันก็แฮปปี้ดีเนี่ยถ้าทำให้เด็กๆกินหรือว่าทำให้แฟนหรือทำให้เพื่อนผู้หญิงที่ชอบเดซี่เหมือนกันกินหรือดอกอะไรก็ได้ที่เราชอบอย่างเงี้ยรู้แล้วว่ามันก็เปลี่ยนบรรยากาศดีอยู่บ้านกับครอบครัวช่วงนี้ไปไหนไม่ได้ก็ทำขนมให้ที่บ้านกินนะคะนานๆกินทีไม่เป็นไรหรอกไม่อ้วนแล้วเดี๋ยววันอื่นค่อยไปออกกำลังทำใครที่ทำขนมเก่งๆอย่าด่านะทำเป็นแค่นี้จริงๆแล้วก็สนุกมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีอะไรสนุกๆมาแชร์กันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณนะคะกินต่อดีอ่ะ